สวัสดีครับน้าสายครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องดราม่าลูกรถที่ผมโพสลงไปนะคือก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้ว่าจะเล่าดีไหมเพราะว่าเล่าไปกลัวไม่มีคนฟังแต่พอเอิญมีคนคอมเมนต์มาสัก 1-2 คนเนี่ยบอกว่าอยากฟังโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก็เริ่มเลยนะรูปรถที่ผมโพสขึ้นไปเนี่ยครับมันเป็นรถของชื่อพี่พานุวัฒน์นะครับเขาเป็นร้านแต่งรถเมคสไตล์อเมริกันออฟโรดนะอยู่ที่ภาคใต้นะครับชื่อร้านแดมออโต้คาร์ผมไม่รู้อ่านชื่อร้านพี่เขาถูกไหมนะมาสะกด DAM แล้วก็ออโต้คาร์พี่พานุวัฒน์เนี่ยเขาโพสรูปนี้ใช่ป่ะผมไม่มั่นใจว่าเป็นรถลูกค้าหรือว่ารถเขาเองนะแต่ว่าเขาตกแต่งนะเขาเป็นคนทำแล้วก็ใส่ลายน้ำไว้เรียบร้อยเลยร้านอยู่ร้านหนึ่งครับเขาทำน่าจะเป็นชุดแต่งขายอ่ะแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะลองไปหาข้อมูลดูกันนะมีอักษรย่อเป็นตัว W เขาเอารูปของพี่พานุวัฒน์นะครับไปวาดใหม่เป็นใส่สเกิร์ตใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์ลงเพจไปทีเนี้ยเหมือนกับพี่พานุวัฒน์เนี่ยเขาเห็นรูปของเขามีการถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งเขาเลยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจว่าทำไมทางนั้นน่ะเอาไปหาประโยชน์เอาไปหากินถูกป่ะไม่ขอเขาก็เลยเอารูปนั้นนะครับที่ตกแต่งแล้วน่ะกลับมาใส่ชื่อร้านใส่เบอร์โทรแล้วก็โพสต์ลงในเพจของร้านเขาเอง wow. ทีนี้ประเด็นมันก็ต่อไปอีกว่าคนที่เอารูปไปตกแต่งอะไปวาดน่ะโทรมาด่าอันนี้เขาพี่พานุวัฒน์เขาพิมพ์บอกใน Facebook ของเขาเองนะว่าโทรมาด่าบอกว่ารูปร่างรูปเนี้ยเขาร่างขึ้นมาสรุปแล้วใครผิดกันใครถูกกันแน่โดยฟังพี่พานุวัฒน์เขาก็มองว่ารูปเนี้ยมันเป็นรูปถ่ายของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วคุณเอาไปใช้หาประโยชน์ทำไมไม่มาขอไม่อะไรอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาเอารูปไปใช้อ่ะเขาก็มองว่ารูปเนี้ยเขาเป็นคนวาดขึ้นมาร่างขึ้นมาแล้วเขาก็ทำค้าขายเกี่ยวกับชุดแต่งไม่ได้ทำชุดช่วงล่างเหมือนของพี่พานุวัฒน์น่าจะคุยกันได้ซัพพอร์ตกันได้แต่ทางพี่พานุวัฒน์เขาก็แจ้งกลับไปว่าก่อนที่คุณจะเอารูปเขาไปใช้อ่ะมันต้องขอก่อนหน้านั้นแล้วไม่ใช่เอาไปตกแต่งแล้วพอเขากลับมายังมาด่าว่าเขาอีกก็นี่แหละครับมันเลยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าสรุปแล้วอ่ะรูปเนี้ยพี่พานุวัฒน์เนี่ยเอามาใช้เนี่ยผิดไหมต้องบอกว่าผมไม่มั่นใจในข้อมูลชัวร์ๆนะเพราะไม่ได้ถามทนายแต่เท่าที่ไปดูจากข้อมูลในกลุ่มมาเนี่ยเขาบอกว่ารูปเนี้ยสิทธิ์มันเป็นของพี่พานุวัฒน์แล้วคนอื่นเนี่ยเอาไปตกแต่งหรือว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยมันผิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่เขาจะเอากลับมาใช้อ่ะพี่เขาก็ไม่ได้ผิดถูกป่ะเพราะว่ารูปมันเป็นรูปของเขาอยู่แล้วก็นี่แหละครับลองคิดกันดูว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของภาพแล้วคุณเป็นคนที่เอาภาพไปตกแต่งแล้วมีปัญหากันเนี่ยคิดว่าใครผิดครับอันนี้ลองมาคุยกันได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์เพราะว่าผมไม่ใช่ทนายแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายแค่ข้อมูลมาเพิ่มเติมเฉยๆหากใครมีความรู้ด้านนี้แนะนำกันมาได้นะครับก็ฝากไว้ใครสนใจนะครับผมชอบสไตล์การตกแต่งของร้านพี่เขามากเนี่ยเดี๋ยวผมแอบขึ้นรูปไปให้นะก็อันนี้ขอคุยกับพี่พานุวัฒน์มาบ้างแล้วนะครับว่าจะขอเรื่องราวเขามาแชร์นะครับหากใครสนใจเนี่ยก็ไปติดตามเพจเขาได้นะรถสวยๆหลายคันเลยจะเป็น D-MaxLevo Ford นะโอ้โหแต่ละคันนี่ถูกใจโอเคนะครับประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ